ล่มโพใบใหญ่ล่มไทรใบหนาของพวกผมได้ล้มลงแล้วแกเคยปรารภกับน้องๆทุกคนที่ยังอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่บอกว่าพี่น้องทุกคนถ้าคนไหนตายก่อนกูศพสวยทุกคนครับก็กราบสวัสดีมิตรรักและแฟนเพลงแล้วก็บรรดาวงศาคณาญาติวัยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติซึ่งได้เสียชีวิตลงณตั้งแต่เมื่อวันที่13มกราคม2565ซึ่งขณะนี้ก็กำลังทำหน้าที่เตรียมการจัดการสถานที่ณสนามหน้าโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น เพื่อเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมให้กับศิลปินแห่งชาติวัยพศเพชรสุพรรณกระผมในฐานะน้องชายคนเล็กทำหน้าที่ดำเนินการพร้อมทั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นแล้วก็พี่น้องชาวบ้านวังน้ำเย็นมีความร่วมมือช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นการรองรับศพที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ตรงกับวันที่14มกราคม2565คาดว่าน่าจะเดินเข้ามาถึงบริเวณวัดประมาณไม่เกิน12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงของวันพรุ่งนี้เราก็จะจัดขบวนแห่ศพอย่างสมเกียรติถ้าเป็นไปได้อยากจะแห่ไปยังวัดป่าเลไลซึ่งไปกราบไหว้หลวงพ่อโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเราแล้วก็จะนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่สนามโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของวัยพศเพชรสุพรรณวัยพศเพชรสุพรรณโตที่นี่บวชที่นี่เป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่วัดวังน้ำเย็นแห่งนี้ฉะนั้นในความรู้สึกของบรรดาพี่น้องชาวตำบลวังน้ำเย็นแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึกเสียใจไม่แพ้ไปกว่าผมซึ่งกับผมเองวงศาคณาญาติลูกหลานพี่น้องมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสูญเสียเสาหลักล่มโพใบใหญ่ล่มไทรใบหนาของพวกผมได้ล้มลงแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งฝากไปยังบรรดาแฟนเพลงและลูกศิษย์ลูกหาวัยพศเพชรสุพรรณทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ก็ขอเชิญนะครับมาร่วมงานส่งดวงวิญญาณของคุณพี่วัยพศคุณพ่อวัยพศคุณปู่วัยพศขึ้นสู่สวงสวรรค์ชั้นวิมานให้ไปเกิดเป็นเทวดาไปกล่อมแลนางฟ้าเทวดาอยู่บนชั้นฟ้าชั้นสวรรค์ครับก็ขอเรียนเชิญกราบเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องสาธุชนคนทั่วไปญาติสนิทมิตรสหายท่านที่เคารพนับถืออยากให้มาร่วมงานมากๆครับด้วยความรู้สึกจริงใจจากกระผมซึ่งเป็นน้องชายในโทนเพชรสุพรรณน้องชายคนเล็กครับผมครับก็พูดแกเคยปรารภกับน้องๆทุกคนที่ยังอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่บอกว่าพี่น้องทุกคนถ้าคนไหนตายก่อนกูศพสวยทุกคนแต่ถ้ากูตายก่อนอันนี้ก็ตัวใครตัวมันผมจำคำพูดแกมาโดยตลอดเลยว่าในเมื่อแกสิ้นแล้วเราก็จะพยายามทำศพท่านให้สวยให้สมเกียรติมากที่สุดเราพยายามประสานไม่ว่าจะเป็นโรงการศิลปินวงการข้าราชการไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าท่านผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนายอำเภอบางปลาม้าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็สมาชิกพร้อมทั้งพี่น้องชาวตำบลวังน้ำเย็นผมก็พยายามประสานงานมาร่วมด้วยช่วยกันทุกบ้านทุกหลังคาเรือน